ญญานี่พ่อไม่อายบ้างเหรอคะทำอะไรกันกลางวันแสกๆกลางบ้านแบบเนี้ยฟองเดี๋ยวไปรอพี่ที่คอนโดก่อนนะคอนโดใครคะพี่ยุงคะพี่ยุงลืมไปแล้วเหรอคะว่าฟองอยู่ห้องเช่าพี่ไม่ลืมหรอกจ้ะอ่ะนี่เป็นคีย์การ์ดคอนโดใหม่ที่พี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดฟองนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่ยุงฟองรักพี่ยุงมากที่สุดเลยค่ะพี่ยุงคะแล้วนี่พี่ยุงจะใจจืดใจดำให้ฟองนั่งแท็กซี่กลับไปจริงๆหรอคะฟองยังจำที่พี่สอนขับรถให้เมื่อวันก่อนได้ไหมจำได้สิคะดีมากงั้นเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปขับก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็ซื้อคันใหม่ให้ฟองนะจ๊ะโอเคไหมขอบคุณนะคะพี่ยุงงั้นเดี๋ยวฟองขอตัวกลับไปจัดห้องใหม่รอพี่ยุงก่อนนะคะจ้ะพ่อว่าไงนี่พ่อไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอคะรู้สึกผิดทำไมพ่อต้องรู้สึกผิดพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนี่พ่อโดนของหรือเปล่าคะเนี่ยโดนคงโดนของอะไรนี่ลูกเชื่อเรื่องบ้าๆพวกนั้นเนี่ยเหรอก็ปกติพ่อไม่เป็นแบบนี้นี่คะปกติพ่อเป็นยังไงปกติพ่อไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยพ่อบอกว่าพ่อจะไม่มีวันแต่งงานใหม่กับใครเด็ดขาดเพราะว่าทั้งหัวใจของพ่อยกให้แม่ไปหมดแล้วพ่อจำได้ไหมคะพ่อพูดอย่างนั้นจริงเหรอจริงสิคะหนูยังอัดวิดีโอพ่ออยู่เลยกัญญาทำไมลูกมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะแล้วเพื่อนๆของลูกเขากลับบ้านกันหมดแล้วเหรอเพื่อนๆเขากลับกันหมดแล้วค่ะเขากลับกับแม่เขากันหมดแล้วไม่เป็นไรนะลูกพ่ออยู่ตรงนี้แล้วกลับบ้านพร้อมพ่อก็ได้เนาะพ่อคะมันเป็นเพราะหนูใช่ไหมอ่ะที่ทำให้แม่ต้องจากพวกเราไปอ่ะกัญญาลูกอย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าแม่ของลูกเขาได้ยินน่ะเขาจะต้องเสียใจแน่ๆเลยที่ทำให้ลูกต้องรู้สึกแบบนี้รู้ไหมแต่หนูอยากมีแม่เหมือนคนอื่นเขาตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ยังไม่เคยเห็นแม่เลยอ่ะแม่ก็ดันจากหนูไปซะก่อนอ่ะกัญญาฟังพ่อนะลูกถึงแม้ว่าลูกจะไม่มีแม่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาแต่ลูกก็ยังมีพ่อเสมอพ่ออย่าอยู่ตรงนี้จะคอยดูแลลูกไม่จากไปไหนแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแต่งงานใหม่พ่อจะทิ้งหนูไปไหมคะไม่จ้ะหนูไม่เชื่อหรอกหนูขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานได้ไหมได้สิจ้ะพ่อขอสัญญาว่าพ่อจะไม่แต่งงานใหม่กับใครเด็ดขาดเพราะว่าหัวใจของพ่อยกให้แม่ของลูกไปหมดแล้วพ่อสัญญาแล้วนะคะจ้ะงั้นทิ้งเรากลับบ้านกันได้หรือยังค่ะไม่จริงอ่ะพ่อไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะพ่อเป็นคนสัญญากับหนูเองอ่ะกัญญาพ่อเขาสั่งว่าต่อไปเนี่ยลูกห้ามพูดถึงเรื่องนั้นเด็ดขาด
ไม่อย่างนั้นน่ะพ่อจะลงใจอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมพ่อเด็กผู้หญิงคนนั้นทำให้พ่อเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยจงค่ะอันนี้น้ำอะไรหรอคะน้าพิมนี่เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดแถวบ้านของน้าเองแล้วน้าพิมพ์มาทำไมหรอคะน้าก็เอามาให้พ่อของหนูดื่มไงนี่น้าพิมพ์คิดว่าพ่อของหนูก็โดนของเหมือนกันใช่ไหมคะใช่น้าว่าช่วงเนี้ยพี่ยุงพ่อของหนูเขาดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะทั้งติดหนี้ยืมสินคนอื่นเขาไปทั่วแล้วตอนเนี้ยก็ไปกู้เงินจากคนแถวบ้านน้าไปตั้งหลายล้านตอนนี้ยังไม่เอาไปคืนเขาเลยอะไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะจริงๆนะไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาบอกหนูเลยนะแต่นะเห็นท่ามันไม่ค่อยดีอะนะก็เลยอยากจะรีบหาทางจัดการก่อนที่เรื่องมันจะแย่ไปมากกว่านี้เราฟังจากที่หนูเล่ามาเนี่ยนะว่ามันเป็นไปได้นะที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเขาจะทำของใส่พ่อของแล้วหนูจะช่วยพ่อยังไงดีอะคะหนูก็แค่เอาน้ำมนต์เนี่ยไปให้พ่อดื่มจนหมดแต่ระหว่างเนี้ยหนูห้ามให้พ่อดื่มหรือกินอะไรนอกจากของที่หนูเอาไปให้เท่านั้นหนูพ่อจะทำได้ไหมได้ค่ะนะพิมพ์ดีจ้ะงั้นน้าขอตัวกลับก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรรีบโทรหาน้าเลยนะค่ะน้าพิมขอบคุณมากนะคะเอาอาหารมาส่งค่ะเธอมาเสิร์ฟผิดห้องหรือเปล่าฉันไม่ได้สั่งซะหน่อยไม่ผิดนะคะคุณประยุงโทรสั่งเอาไว้อะค่ะเหรออืมฉันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ